ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือความเสียหายของอาคารนะครับครับนี่คือถ้าหากว่าเด็กละหมาดอยู่ในนี้ก็จะได้รับความเดือดร้อนแน่นอนเลยอันตรายจะเกิดขึ้นแน่นอนเลยนี่โชคดีนะครับพอเด็กออกไปประมาณสัก20นาทีนะครับก็พายุลงแล้วก็ทำให้อาคารโดนไม้โค่นลงมาทับนะครับถ้าเด็กละหมาดอยู่ในนี้ก็คงจะได้รับอันตรายนะครับบาดเจ็บกันไปตามๆกันนะครับนี่นับว่าโชคดีนะครับที่เด็กได้ออกไปก่อนแล้วนะครับขอเตือนภัยตอนนี้นะครับพายุกำลังแรงนะครับบ้านเรือนที่จะมีต้นไม้ใหญ่ๆก็ปรึกษาอบต.หรือเทศบาลที่อยู่ใกล้เคียงนะครับให้เขานำรถมาตัดออกบ้างนะครับเพื่อมันแตกใหม่นะครับมันไม่ตายหรอกครับมันแตกใหม่กิ่งใหม่สวยงามมากและเป็นไม้ประดับอย่าให้มันใหญ่โตเกินไปนะครับรับรองว่าเด็กได้รับอันตรายแน่นอนเลยครับนี่โชคดีมากเลยครับก็ขอเตือนไปยังหมู่บ้านชุมชนแล้วก็โรงเรียนวัดมัสยิดนะครับที่ต้นไม้อยู่ใกล้ๆนะครับอย่าเสียดายเลยนะครับตัดออกแล้วก็ปลูกต้นใหม่ขึ้นมาแทนนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือบทเรียนนะครับมีเยอะเลยแบบนี้นะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ